สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับในการสร้างพาร์ทชิ้นงานนะครับอันนี้เป็น Bulk พาร์ทตัวนี้เป็นเอกสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนาะเป็น Exercise ข้อ 10-4 นะครับตัว Bulk เป็นหนึ่งในชิ้นงานที่จะประกอบกันนะครับโอเคนี่ก็ใช้คำสั่ง Revolve ไม่ยากมากนะครับลองดูนะก็สร้างพาร์ทขึ้นมานะครับนี่ก็สร้างจากฟอนต์วิวได้เลยนะครับก็สร้างครับที่ตรงนั้นบอกขนาดตัวนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นรัศมี10โอเคเส้นผ่านศูนย์กลาง10รัศมีก็คือ5อันใหญ่เท่าไหร่ 7.5 เป็นรัศมีแล้วโอเคความหนาตรงนี้ก็คือ5เนี่ย5โอเคมีระยะตรงนี้ตรงนี้บวก20เพราะงั้นเราต้องบวก5ไปด้วยก็เป็น25ตรงนี้นะครับมีฟิลเลตรัศมี1แชมเฟอร์เราสามารถทำได้เลยหรือทำที่หลังก็ได้นะครับคือทำได้เลยก็ไม่เสียเวลามากครับเฟอร์ฟิลเลตตัวนี้ระยะก็คือ1ปรับก่อนนะครับบางทีถ้ารัศมีตรงนี้มันเกินนะครับมันจะทำให้คลิกเลือกไม่ได้นะครับนี่ก็ได้แล้วต่อไปแชมเฟอร์ก็คือที่ผิวนี้ปรับเป็น1-1เห็นไหมมันเท่ากัน1-1นะครับถ้าไม่เท่ากันนะต้องมาปรับตรงนี้ครับว่าแล้วที่1เท่าไหร่อันนี้เท่ากันนี่ถูกเลยก็เสร็จแล้วนะ fully defined เรียบร้อย revolve เลยrevolve ผ่านเส้นไหนก็ revolve รอบเส้นนี้ติดนะครับเสร็จเพื่อมีเจาะนี่เจาะเหมือนเม็ดยาเลยนะสองแล้วก็ไปสเก็ตที่ท็อปสเก็ตที่ผิวนี้เจาะลึกลงไป3ไม่ถึง3 2อ่ะเจาะลึกลงไป2เพราะเอา5ลบ3ตรงนี้โอเคก็ไม่อยากนะสี่เหลี่ยมเลยนะระยะตรงนี้2เราก็บอกให้มันห่างจากตรงนี้1ห่างจากจุดศูนย์กลาง1ตรงนี้1ครึ่งๆนะครับครึ่งๆโอเคให้มันเลยไปเลยนะให้เลยไปเลยชิ้นงานนี่ก็ตัดทิ้งนะครับ extrude cut ก็ไปที่ feature extrude cut มา2นะครับ2ถูกปึ๊บก็เสร็จครับวันนี้ไม่ยากมากนะครับก็ฝึกลองใช้ดีรีโฟล์นะครับโอเคงั้นวิดีโอนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ